กลับเข้าสู่รายการเรียนรู้สู้โรคนะคะเมื่อคุณหมอได้เก็บตัวอย่างน้ำในช่องคลอดจากการตรวจแพปสเมียมาแล้วขั้นต่อไปคุณหมอจะทำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะคุณหมอนิรมนนะคะซึ่งจะมาแนะนำขั้นตอนในการตรวจนะคะว่าในเรื่องของเซลล์มะเร็งนี่มันจะต้องยังไงบ้างนะคะขั้นตอนต่างๆโดยละเอียดเลยนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนำตัวกับคุณผู้ชมก่อนดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงนิรมนฉันพลากรนะคะหน่วยเซลล์วิทยาค่ะภาควิชาพยาธิวิทยาค่ะค่ะคุณหมอคะห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรคะห้องเตรียมสิ่งส่งตรวจค่ะมันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้ตรวจคนไข้แล้วค่ะก็หลังจากได้รับสิ่งส่งตรวจจากที่สูตินรีแพทย์เตรียมมานะคะซึ่งเป็นพวกเยื่อบุปากมดลูกแล้วก็จากเซลล์ช่องคลอดของผู้ป่วยอะค่ะนะคะสิ่งส่งตรวจนั้นนะคะก็จะถูกส่งมาที่ห้องนี้นะคะก็จะมีเป็นลักษณะเป็นขวดเช่นนี้ค่ะนะคะแล้วก็ส่งมาคู่กับใบที่จะเป็นใบชื่อผู้ป่วยนะคะแสะค่ะมาพร้อมชื่อมาพร้อมชื่อนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของเรานะคะก็จะต้องเช็คทุกครั้งอะค่ะว่าชื่อแล้วก็สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมาเนี่ยตรงกันแล้วก็ถูกต้องแน่นอนเพื่อป้องกันความผิดพลาดอะค่ะที่เกิดจากการสลับสิ่งส่งตรวจนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งส่งตรวจที่ได้รับมาเนี่ยก็จะถูกต้องแล้วก็ได้รับตรงกับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจนะคะแล้วพอเราได้สิ่งส่งตรวจพอได้สิ่งส่งตรวจมาแล้วเนี่ยค่ะสิ่งส่งตรวจที่ได้รับมาเนี่ยจะมี2แบบนะคะก็คือแบบที่เป็นสิ่งส่งตรวจที่คุณหมอเนี่ยจะป้ายมูกใส่สไลด์ซึ่งทางเราเนี่ยก็จะเอาสไลด์เนี่ยมาย้อมสีที่เครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องย้อมสีอัตโนมัตินะคะก็คือมาย้อมในนี้มาย้อมอันนี้เป็นยังไงคะอันนี้จะเป็นเครื่องย้อมอัตโนมัตินะคะนี่กำลังสามารถกำลังย้อมอยู่พอดีเลยค่ะนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ค่ะสไลด์แก้วที่ได้นะคะก็คือจะบรรจุสิ่งส่งตรวจอะค่ะเป็นมูกที่ป้ายจากเยื่อบุช่องคลอดหรือว่าเยื่อบุปากมดลูกนะคะเพื่อการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่อะค่ะสไลด์ทั้งหมดนี้จะย้อมสีเป็นสีเฉพาะทางอะค่ะเพื่อของทางเซลล์วิทยาค่ะจะประกอบไปด้วยสารเคมีหลักๆนะคะก็จะมีสีฮิมันท็อกไซลินแล้วก็จะมีพวกออเรนจ์จีแล้วก็มีสีอื่นๆนะคะซึ่งจะให้สีแตกต่างกันซึ่งการติดสีเนี่ยจะบอกได้ว่าเป็นเซลล์มะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งอะค่ะแล้วก็ลักษณะเซลล์อะค่ะจะบอกได้เลยค่ะคุณจุ๋มไปปุ๊บถ้าเกิดสีอันนี้ไม่หมายถึงว่าเราต้องตรวจด้วยการด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีอะค่ะนี่คือเป็นการย้อมพิเศษอะค่ะเฉยๆซึ่งพอสไลด์ที่เราย้อมพิเศษจากเครื่องนี้เสร็จอะค่ะเขาก็จะมีเอามาทำให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็จะมีการปิดด้วย cover slip อะค่ะซึ่งจะเป็นตัวปิดสไลด์แล้วหลังจากนั้นก็เตรียมเพื่อจะให้พยาธิแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ทางเซลล์วิทยาค่ะตรวจดูว่าสิ่งส่งตรวจนั้นเนี่ยมีเซลล์มะเร็งหรือไม่ค่ะที่หมอพูดไปนะคะก็คือเป็นสิ่งส่งตรวจที่ได้จากการป้ายมูกลงในแผ่นสไลด์โดยตรงใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเก็บสิ่งส่งตรวจที่พิเศษนะคะเราเรียกว่าการเก็บสิ่งส่งตรวจแบบ liquid based preparation นะคะซึ่งเพิ่งเริ่มนำมาใช้ที่โรงพยาบาลรามาค่ะสิ่งส่งตรวจเนี้ยที่เก็บโดยวิธีพิเศษเนี่ยค่ะข้อดีของมันก็คือว่ามันจะลดอัตราการที่ลักษณะการเตรียมสไลด์ที่ไม่ได้มาตรฐานลงอะค่ะทำให้เพิ่มความแม่นยำในการตรวจมากขึ้นนะคะค่ะนะคะก็คือเหมือนเป็น2วิธีว่าแล้วแต่เราจะเลือกแบบใช่ค่ะซึ่งผู้ที่เลือกเนี่ยก็จะเป็นสูตินรีแพทย์อะค่ะทางด้านสูตินรีแพทย์เนี่ยจะคุยกับผู้ป่วยก่อนว่าคือเพราะว่าค่าใช้จ่ายใน2วิธีเนี่ยแตกต่างกันนะคะแล้ววิธีการเก็บตัวอย่างเหมือนกันไหมคะเก็บตัวอย่างคล้ายกันนะคะค่ะก็คือวิธีหนึ่งเนี่ยคุณหมอจะใช้เป็นเครื่องมือที่ป้ายโดยตรงจากเซลล์ปากมดลูกอะค่ะตรงบริเวณปากมดลูกโดยตรงนะคะแต่วิธีใหม่เนี่ยคุณหมอเขาจะใช้เป็นเครื่องมือที่เขาพัฒนามาจะเป็นคล้ายๆแปลงเล็กๆอะค่ะเป็นแปลงเล็กๆที่จะเข้าไปป้ายเหมือนกันแต่หมายถึงว่าความรู้สึกของคนไข้เนี่ยจะไม่แตกต่างอะค่ะคุณหมอ เก็บสิ่งส่งตรวจมานะคะที่ป้ายใส่แปลงอะค่ะเสร็จแล้วก็คุณหมอก็จะหย่อน
สิ่งส่งตรวจอันนั้นที่แปลงทั้งแปลงเนี่ยใส่ในใส่ในกระปุกอันนี้ค่ะตัดแล้วก็ไว้ในนี้โดยตรงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการมั่นใจได้ว่าสิ่งส่งตรวจทั้งหมดที่ป้ายมาจากคนไข้เนี่ยจะบรรจุลงไปในกระบอกอันนี้ค่ะซึ่งในกระบอกนี้จะมีน้ำยาพิเศษอะค่ะซึ่งเก็บรักษาคงสภาพเซลล์ไว้ไม่ให้แห้งนะคะถ้าเทียบกับการตรวจอีกวิธีนึงที่หมอแจ้งไปอันนั้นจะบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเก็บแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้นำสไลด์เนี่ยใส่ลงไปในน้ำยาแอลกอฮอล์ทันทีเพื่อการคงสภาพเซลล์ค่ะเซลล์ที่ได้บางทีอาจจะมีลักษณะที่แห้งอะค่ะทำให้หรือว่ามันไม่คงสภาพทำให้มีผลต่อการแปรผลในการตรวจอะค่ะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็จะทำให้มีความแม่นยำได้มากขึ้นนะคะแล้วพอได้แบบนี้มาพอเราได้มาอย่างนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมนะคะสิ่งส่งตรวจนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเตรียมสิ่งส่งตรวจให้ดูคร่าวๆนะคะเมื่อเราเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ได้มาแล้วเนี่ยค่ะเสร็จแล้วจากขั้นตอนนี้ที่เจ้าหน้าที่เตรียมแล้วค่ะแล้วก็ต้องผสมเซลล์ที่ได้จากกระบอกนี้ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปในเครื่องนะคะแล้วก็เสร็จแล้วจากเครื่องเนี่ยเครื่องสีฟ้าที่เป็นTriPad Imaging อะค่ะ System นะคะเสร็จแล้วเขาก็จะมีการผสมอย่างนี้2ครั้งพอผสมเพื่อให้เซลล์เข้ากันกับน้ำยาที่เตรียมของทางบริษัทนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเอามาใส่เครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องเตรียมสไลด์อัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะป้อนข้อมูลใส่คอมพิวเตอร์นะคะซึ่งพอป้อนข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยก็จะทำงานอัตโนมัติแล้วก็เตรียมเป็นแผ่นสไลด์ออกมาค่ะแล้วก็ไปย้อมสีอีกไหมคะไม่ต้องแล้วค่ะอ๋อนี่คือย้อมให้เลยค่ะอ๋อโอเคอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะมีขั้นตอนอะไรเพิ่มขึ้นมาจากวิธีการแรกที่เมื่อกี้คุณหมอบอกนะคะค่ะสรุปว่าตอนนี้เราได้สไลด์แล้วเรียบร้อยสไลด์ตัวอย่างนะคะก็ต้องไปทำการตรวจวินิจฉัยกันซึ่งเห็นคุณหมอบอกว่าต้องไปอีกห้องนึงค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมอนิรมนนะคะพาไปดูวิธีการตรวจต้องแผ่นสไลด์นี้กันดีกว่านะคะว่าจะมีการวินิจฉัยโรคยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญคุณหมอเลยดีกว่าค่ะอ่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้สไลด์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตามันไม่ค่อยเหมือนกันเนาะคุณหมอค่ะหน้าตาจะแตกต่างกันนะคะค่ะในสไลด์แรกนะคะเป็นสไลด์ที่เก็บสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีธรรมดานะคะคุณหมอจะใช้เป็นเครื่องมือนะคะป้ายมูกจากเยื่อบุปากมดลูกของคนไข้ค่ะลงที่แผ่นสไลด์โดยตรงนะคะคุณจะเห็นว่าลักษณะของสิ่งส่งตรวจเนี่ยจะกระจายเป็นแผ่นทั่วสไลด์นะคะพอเราได้เป็นสไลด์ชนิดนี้ออกมานะคะเราก็จะมาตรวจวิเคราะห์กันนะคะตรวจวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะใช้กล้องจุลทรรศน์นะคะในการตรวจนะคะซึ่งพอตรวจเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ว่าเซลล์ที่ได้เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเซลล์อะไรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเซลล์ที่ได้ก็จะเป็นเซลล์เยื่อบุชนิดสแควร์มัสค่ะนะคะซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ยมีโรคมะเร็งอยู่ค่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านนิวเคลียสแล้วก็ไซโตพลาซึมของเซลล์ให้เราเห็นนะคะว่าเซลล์อาจจะใหญ่ขึ้นค่ะมันก็คือนิวเคลียสเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เมื่อเทียบกับไซโตพลาซึมอะค่ะแล้วก็มีการติดสีที่เข้มขึ้นแล้วก็มีลักษณะของเป็นเยื่อบุของนิวเคลียสนะคะมันจะมีการหยาบขึ้นมีการลักษณะการจัดเรียงตัวที่ไม่เป็นระเบียบของพวกโครโมโซมหรือว่าโครโมตินนะคะให้เราเห็นนะคะอันนี้เป็นแบบที่คุณหมอบอกแบบแรกแบบแรกนะคะถ้าเกิดแบบที่สองอะคะแบบที่สองที่เราเตรียมด้วยเครื่องมือที่มีขั้นตอนยุ่งยากแบบที่เราเห็นนะคะเพียงแต่ว่าลักษณะเซลล์ที่ได้เนี่ยจะคงสภาพอะค่ะดีกว่าแล้วก็จะเห็นรายละเอียดได้จริงๆก็แทบจะไม่แตกต่างกับแบบแรกเพียงแต่ว่าคงสภาพของเซลล์ได้ดีกว่าค่ะนะคะเราก็จะเห็นว่าจากที่ได้เนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นเซลล์ที่อยู่ในสไลด์ที่เตรียมโดยเครื่องอะค่ะอยู่เป็นวงกลมนะคะมันจะออกมาหน้าตาแบบนี้ทุกอันเลยใช่ไหมคะหน้าตาแบบนี้ทุกอันนะคะเป็นวงกลมค่ะให้คุณหมอคะละสีที่แตกต่างกันนี่มันขึ้นอยู่กับตัวเซลล์อะค่ะซึ่งเซลล์เนี่ยจะมีติดสีทั้งเป็นสีเขียวอมฟ้าหรือว่าติดเป็นสีส้มอะค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะ
ตัวไซโตพลาซึมของเซลล์ว่ามันมีเคลาตินเป็นแบบไหนซึ่งอาจจะติดได้ทั้ง2สีอ่ะค่ะแต่มันก็ไม่ได้ระบุชัดเจนให้เห็นด้วยตาว่าถ้าเป็นแบบนี้สีนี้จะเป็นแน่หรือรุนแรงกว่าไม่ใช่ใช่มั้ยคะไม่ใช่ค่ะต้องตรวจด้วยกล้องอีกทีนึงอะค่ะนะคะค่ะพอเราตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะออกเป็นผลนะคะซึ่งจะส่งกลับไปให้สูตินรีแพทย์อะค่ะว่าผลที่ได้เนี่ยคนผู้ป่วยเนี่ยเป็นอะไรนะคะมีตั้งแต่การติดเชื้อต่างๆอะค่ะอย่างเช่นที่พบได้นะคะก็คือมีการติดเชื้อราในช่องคลอดอะค่ะซึ่งทางด้านสูตินรีแพทย์เนี่ยเมื่อรับผลจากเราแล้วเนี่ยก็จะไปคุยกับคนไข้อีกทีนึงแล้วก็จะรักษาอีกทีนึงอะค่ะนะคะโอเคก็เท่ากับว่าจบขั้นตอนที่ห้องนี้นะคะเอาล่ะโอ้โหวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างแล้วก็วิธีการเยอะแยะเลยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวสักครู่นึงเราก็จะต้องไปคุยกับสูตินรีแพทย์กันต่อถึงเรื่องของวิธีการตรวจวินิจฉัยต่อไปหรือว่าขั้นตอนว่าจะต้องรักษากันยังไงใช่ค่ะถ้าเกิดผู้ป่วยเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นโรคอย่างอื่นๆนะคะว่าจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นในช่วงนี้นะคะออมก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนิรมนด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในตอนนี้นะคะขอบคุณค่ะตอนนี้ออมก็ได้มาอยู่กับคุณหมอมานะในหน่วยสัญญาพยาธิวิทยาแล้วนะคะซึ่งก็เป็นห้องสำหรับเก็บชิ้นเนื้อที่ส่งมาตรวจในห้องนี้ด้านในจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มุ่งมาอยู่ที่ห้องตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าชิ้นเนื้อตัวอย่างที่นำมาเป็นชิ้นเนื้อที่มีเชื้อมะเร็งหรือว่าไม่มีเชื้อมะเร็งนะคะแต่ถามคุณหมอก่อนคุณหมอคะอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรคะอันนี้คือกล้องยูนิคัทสำหรับส่องดูชิ้นเนื้อที่เราตัดเป็นชิ้นบางๆแล้วก็ขยายให้ดูมากกว่า100ข้อขึ้นไปเราก็จะเอาสไลด์เข้ามาดูในช่องนี้ก็ยิ่งขึ้นกำลังขยายหลายๆกำลังขยายถ้าในนี้ขยายประมาณ100ข้อทำจอได้เลยขยายประมาณ100ข้อถ้าเราขยายขึ้นมาในนี้ขยายประมาณ400ข้อสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเลือดที่มันไม่ใช่อะไรลักษณะมันก็คือเราเห็นเซลล์ที่มีตัวเป็นชั้นเดียวอ๋อแบบเป็นแถวยาวๆมาตามขอบนะคะคุณหมอคะแล้วแบบระดับนี้นี่ถือว่าร้ายแรงอันนี้ร้ายแรงเพราะว่ามันได้ลุกลามมาใหญ่มากขนาดนี้เนี่ยขนาดตัวเมื่อยุ่งใจเนี่ยกินเข้าไปเยอะมากครับนี่อันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราบอกได้แค่ว่ามันเป็นระยะลูกรามแต่ลูกรามมากแค่ไหนเนี่ยผมยังตอบไม่ได้คุณหมอคะระยะการลูกรามจากตอนแรกที่มันตื้นๆไปจนถึงระยะที่สองที่คุณหมอบอกว่ามันเกิน5มิลจริงๆ5มิลมันน้อยแล้วแต่ว่า5มิลคือเยอะแล้วใช่ไหมคะเยอะมันจะทิ้งระยะเวลานานแค่ไหนใช่ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่ก็อยู่คือผู้ป่วยเองมีภูมิคุ้มกันดีไหมถ้าเป็นภูมิคุ้มกันดีก็มักจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่นานนี่ก็เป็นไม่นานกว่าปีก็คือหลักเดือนเนาะเป็นแต่ทีหลังนั้นอันนี้มันคือทีเดียวแค่จะเศร้าแล้วก็ถ้าผู้ป่วยที่ภูมิคุ้มกันไม่ดีเช่นนะครับคือที่การรักษาโรคอย่างเช่นพวกสารโรคภูมิแพ้ไรสเตียรอยด์เหล่านี้นะครับที่มีความจำเป็นต่อการที่เกิดขึ้นหรือในกลุ่มที่เป็นเอ็กซ์ผู้นี้คือท่าทางเสียงนะเราก็ควรทำได้
็ได้รู้แล้วนะคะว่าวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นอย่างไรไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่ไหมคะอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสุขภาพและความผิดปกติของร่างกายแล้วก็ที่สำคัญอย่ากลัวหรือว่าอายที่จะไปตรวจหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกค่ะเพราะถ้าหากว่าช้าเกินไปแล้วก็โรคร้ายก็อาจจะทำลายชีวิตของคุณได้นะคะเรื่องราวของมะเร็งปากมดลูกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมคราวหน้าเราจะมาติดตามกันต่อว่าถ้าหากเราตรวจพบมะเร็งปากมดลูกแล้วเนี่ยทางแพทย์จะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะคะคราวหน้าต้องติดตามชมให้ได้เลยกับรามาชาแนลเวลาเดิมแห่งนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วออมต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ